คลิปวิดนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของบิตคอยนะครับโดยเฉพาะเลยนะมีหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ทางเอลซาวาดอ์นะครับแล้วก็อินเดียแล้วก็ประกอบกับตอนนี้เอาคอยซีซั่นอินเด็กซ์มีอะไรบางอย่างนะครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะสำหรับข้อมูลข่าวสารสำหรับโลกคริปโตในวันนี้นะครับยังไงกอ็อย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปดูนะฝากกดไลค์กดติดตามเปกระตืใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเค งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นะครับเดี๋ยวผมขอพามาอัปเดตราคาใน,นาขณะนี้กันก่อนนะฮะก็ตอนนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่38,700นเอนาะอิตาเรียนนะครับ2,700นอะครับแล้วก็ BNB 3 8 3 c a า d ร n o 1.08, s o l a n า1โน่่ยโซล่าอ่า1 0 8, 1, าึก้านั่นเองก็ถือว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะเขียวฟินๆอยู่พอสมควรนะสำหรับโปรเจกต์ที่เติบโต ทียมาแรงที่สุดในตอนนี้เนาะก็คือแทนลูกแร่นะครับผมถือว่าลูกแร่เนี่ยมาแรงจริงๆนะครับผมไดีดูว่าเติบโตมากกว่า17%เนาะขึ้นท่ามกลางที่มีข่าวที่มันก็จะดีเกี่ยวกับทางวอรเทดดิงหรือว่าการซื้อกันเองกันกันนาเพื่อที่จะทําให้วอลลุ่มของตัวลูกแร่เนี่ยมันสูงขึ้นแล้วก็ได้รับแอดดอปอะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นอีกครั้งที่ทําให้เห็นว่าทการทําตรงกันข้ามกับคนส่วนใหญ่เนี่ย เออก็เป็นอีหนึ่งโอกาสเหมือนกันนะที่มันา็ได้ขึ้นก็นได้นะคือเวลาที่หลายคนมองว่าเฮ้ยมันจะลงแน่ๆแ,แหละเออเฮ้ยลงชั่วประมาณนี้ยเอออันนั้นมันจะสวนทางประมาณนั้นแนนอยยังไงก็ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนยังใช้ได้เสมอนะครับสำหรับคำคานี้เนาะสำหรับเรื่องแรกนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของ Bitcoin Market Cap นะครับตอนนี้ก็ฮิต2เดือนใหนเออหรือว่าสูง ที่สุดในรอบ2เดือนแล้วนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของ i t t o o n n m r r k t t c p p o o m n n น c นนั่นเองนะถือว่าเป็นสัญญาณหนึ่งที่เออตอนนี้ตลาดเริ่มที่จะกลับตัว แล้วหรือเปล่านี่ผมยังตอบไม่ได้แต่เท่าที่ผมดูตอนนี้ผมคิดว่ายังสรุปอะไรไม่ได้เนาอยังใจเย็นๆนะฮะยังไงถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าถ้าเอาชัวร์หรือว่าเอาแบบคือไม่ได้ชัวร์หรอกแต่ก็เซฟในระดับหนึ่งเนี่ยก็รอส,สัญญาณลงชโลกเขียวก่อนก็นได้นะฮะซึ่งในนัขณะนี้ยังไม่ได้เขียวเนาะรวมถึงนะครับในณขณะนี้เนาะตอนนี้นะครับราคาบิตคอยในเรื่องของอันนี้คือเป็นเท c นด์ที่อนาลิซิสแล้วนะฮะก็ตัวไอซ์ไซนะครับก็ได้เบรกเส้นแนวต้านที่สําคัญไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าราคาเนี่ย จะตามหรือเปล่านะฮะนี่เป็นข้อมูลที่มาจากทางคุณแมทชิลนั่นเองเนาะก็เรดัวเติมก้าวชานี้กันอยู่พอสมควรนะ่ยังไงก็ถ้าใครชื่นชอบในเรื่องของการ์ดยังไงอย่าลืมเข้าไปศึกษาไปทางเทคนิคกันได้นะครับผมยังไงก็ขออวยช่วยให้เป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นวันที่ดีละกันนะครับต่อมานะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูที่ทางไมโครซอฟท์กันบ้างนะฮะก็เมื่อวานนี้เนาะได้ทำการซื้อ Bitcoin นะครับเพิ่มมากขึ้นไปอีกเกือบเกือบ1000ล้านบาทหรือว่า25 ลแลเหรียญดอลาลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับก็เลยดูว่าซื้อไปราวๆ660้อยหกสิบิตคอยนั่นเองนะครับผมซึ่งค่าเฉลี่ยเนาะหรือว่าราคาในการซื้อนะครับก็อยู่ที่ราวๆ3าม0 0ื่นเนะซึ่งถือว่าซื้อครั้งนี้ถือว่าถูกนะครับผมรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมจากทางคอยเดตนะฮะเขาก็ได้รายง,งานนะว่าปกติแล้วคือ m i c r o s t r a t e g y เวลาซื้อเนี่ยจะซื้ออค่าเฉลี่ยเนาะสำหรับการซื้อในแต่ละครั้งเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆสัก21วันจะซื้อ1ครั้งประมาณนั้นนะเนาะแต่ตอนคร มากกว่าน,นั้นหรือว่าประมาณสัก32วันเรียกได้ว,ว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยใน,นยการซื้อในครั้งก่อนๆน,นั่นเองนะครับผมหรือว่าพูดอีกแง่มุมหนึ่งได้ว,ว่าทางเมคอสตาร์ทจี้เนี่ยก็มีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นและกันนอนในการซื้อ Bitcoin ในช่วงหลังๆนี้นะครับผมก็ทางนี้ันนั้นถ้าเมครสตาร์ทจี้ยังระวังผมคิดว่า แล้วเราก็ควรที่จะระวังในการซื้อแต่ละครั้งด้วยนะอย่าเพิ่งไปอออินอะไรแต่อย่างใดผมคิดว่าการแบ่งไม้หรือว่าการวางแผนทางการเงินที่ดีเนี่ยก็จะทําให้เราได้ต้นทุนอะไรต่างๆที่มันถูกลงเพิ่มมากขึ้นไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางดีมเนาะหรือว่าเป็นโปรเจกต์ของคุณมาร์กนะฮะก็เรียกได้ว่าเปิดตัวลงอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ขายต่อเนาะให้กับทีมของตัวซิลเวอร์เกตนั่นเองนะนนก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงปิดตัวผมคิดว่าน่าจะโดนแรงกดดันอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองด้วยนะฮะเราก็ผมคิดว่ามันน่าที่จะมีการกระทบกระทั่งอะไรกับหลายๆฝ่ายรู้มมีคนที่เสียผลประโยชน์ในหลายๆฝ่ายนั่นเองซึ่งคือถ้าเขาได้ไฟเขียวยังไงก็ทาได้อยู่แล้วเนาะแต่อันนี้ก็โดนไปเรียบร้อยนะครับก็ยังไงแล้วขอเป็นการจงายให้กับพิมารละกันนะครับทีนี้สมมุติถ้าเราดูในเรื่องของตัวซิลเวอร์เกตที่เขาเ การที่จะขายให้เนี่ยก็มูลค่าเนาะที่จะซื้อเนี่ยอยู่ที่ราวๆสัก182ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐน,นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงตัว Silver Gate Bank นะฮะก็มีข่าวก่อนหน้านี้เนาะสักช่วงปลายปีนะฮะว่าทาง Silver Gate เนี่ยจะทำงานร่วมกับทางบิสโซเนาะเพื่อจะช่วยตัวแอป s h i v อร์ว l ลเลนะฮะที่จะทำการทราน sation ของตัวเเงินเฟียดนั่นเองหรือว่าเงิน US ดอลลาร์นั่นเองนะรวมถึงนะครับผมเป็นเรื่องของตัวเอากอร์แรนด้วยเหมือนกันที่จะ ทำในเรื่องของตัว Official b l o c k c h a i n Provider ให้กับทางชิวเวลเล็นะอันนี้ก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งยูเคที่น่าสนใจมากๆสำหรับทาง a l g o r a n ทนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเนาะจะสังเกตนะฮะว่าตัว a l g o r a n ทึนี่ก็โอเคมีแนวโน้มแล้วกันที่จะเหมือนแบบเข้าไปช่วยคือเหมือนแบบยูเคของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไปในทางรัฐบาลจริงๆผมคิดว่าเขาหน้าที่จะไปยังอื่นได้ด้วยนะแตห่หมายถึงว่า ที่รนี่เป็นเป็นสิ่งที่เป็นข่าวใหญ่แล้วกันในปลายปีที่แล้วนะครับที่ทางซีวิโร่ c เนี่ยหรือว่าทางซีโอ CEO นะครับผมของทางอัลกอริทเนี่ยก็เข้าไปพบนะครับกับประธานาธิบดีที่อุรุกวัยเนาะเราก็ไปพบกับเมเยอร์นะครับผมที่อาร์เจนตินานั่นเองเนะก็เลยเดาว,ว่าเข้าไปหาทางรัฐบาลที่แถบลาตินอเมริกาอยู่พอสมควรเนาะสำหรับทางซีวิโรหรือว่าคนที่เป็น c ีโอของอัลกอริทเนี่ยทีนี้ยังไงก็ต้องจับตาก,กันดูเนาะสำหรับทาง แอกรนนั่นเองนะครับประกอบกับตอนนี้นะครับที่ทางนะเอลซาวดอร์เนาะก็มีคนนะครับที่ใช้งานตัวชิวเวอร์เวลเน่ตอนนี้ปลาเข้าไปกว่า4ล้านคนเรียบร้อยแล้วนะถือว่าเยอะมากๆนะครับผมที่เข้าถึงในเรื่องของสวิตแล้วก็บริการเกี่ยวกับทางการเงินนะฮะสี่ล้านคนนะจากทั้งหมดมีอยู่6ล้านถูกต้องไหมฮะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะจะสังเกตว่าก่อนหน้านี้นะครับทางเอลซาวดอร์เนี่ยเจ็ดสิบ ของประชากรเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงแบงค์ได้หรือว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงสวิสแล้วก็บริการเกี่ยวกับทางด้านของการเงินได้แต่ตอนนี้พอได้เริ่มมีเรื่องของคริปโตรหรือว่าบิตคอยขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยมัน,ม,นมันเปลี่ยนตรงนี้ได้จริงนะหมายถึงว่าให้คนเนี่ยเข้าถึงการให้บริการ เก็บเงินเออเก็บเงินก็ได้โอนเงินก็ได้อะไรแบบเนี้ยอืออันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ที่ดีงามมากๆเนาะซึ่งโอเคบางประเทศก็อาจจะจะเห็นบางประเทศก็อาจจะไม่เห็นหรือว่าไม่ต้องการนั่นเองนะครับซึ่งอนาคตก็ต้องติดตามกันดูต่อไปว่าประเทศอื่นๆที่มีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงทางด้านการเงินเนี่ย จะเดินตามหรือเปล่าอันนี้น่าจับตามมองโมบนี้นะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่ดีนั่งสลับที่ทางเอลซาวดอ์นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางฟากอินเดียกันบ้างน,นะฮะก็เราสุดเสนอนะครับผมในการที่จะเก็บภาษีกว่า30%มนะสิบเรนัับภาษีคริปโตนะถือว่าโหดสุดนะฮะโหดมากๆเนาะคิดเห็นกันยังไงเราลองคอมเมนต์บอกกันมาละกันนะครับแต่ก็นี้ยังเป็นแค่ข้อเสนอนะยังไม่ได้ว่าจะผ่านเป็นออฟฟิเชียลอะไรแต่อย่างใดยอย่างไงต้องรอติดตาม กันดูต่อไปนะสำหรับสถานการณ์ของทางอินเดียนะครับรวมถึงนะครับคุณนิชชาลนะที่เขาเป็นซีอีโอนะผของทางเอชเอนเจ้าหนึ่งละกันที่อินเดียนะก็ได้เอามาพูดถึงว่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในการเก็บภาษีนะฮะโอเคส0ิอาจได้เยอะนะั่นแหละแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีต่อความมั่นใจแล้วกันแล้วก็ต่อความชัดเจนของตลาดหรือว่าที่อนะินเดียเนี่ยโอเคถ้ามีการเก็บเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการแบนอะไรแต่อย่างใดเนาะทำให้นักลงทุนเนี่ยเกิดความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นเรื่่องที positive นะครับผมสำหรับตลาดคริปโตที่อินเดียนั่นเองครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับทางออลคอยอินเด็กต์กันบ้างนะครับหรือว่าออลคอยซีซันอินเด็กต์เนาะก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่41ก็คืออ่าอลคอยเนี่ยทำได้ไม่ค่อยจะดีนะักและการทัดเทียบกับบิตคอยนะครับก็เลยด้วยว่าตอนแรกโอ้โหนึกว่าออลคอยซีซันจะพีคแล้วนะครับเรียกได้ว่าถูกทิปทรงลงมาอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมเนาะก็หมายความว่าตอนนี้บิตคอยทําได้ดีกว่าออลคอยนะในเก็ ก็ถือว่าไม่ควรที่จะมองข้ามบนะิตคอยนั่นละเผื่อหลายคนมองว่า้ยไม่ซื้อ Bitcoin เลยนะครับผมซื้อเดี๋ยวเอาคอยอะไรแบบนี้ผมคิดว่า Bitcoin ก็ช่วงนี้ทําได้ค่อนข้างดีนะยังไงก็ลองพิจารณากันดูแบ่งสันปันส่วนในการเก็บอะไรต่างๆกันให้ดีละกันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีประมาณเท่านี้นะก็คิดว่าเพื่อนนะ่าจะได้ประโยชน์กันไปนะสำหรับข้อมูลในเช้าว,วันนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนับสนุนช่องนี้นะครับยังไงอย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาพิเศษ exclusive content ได้ในแถบของตัว community นะครับผมก็เพิ่งโพสในตัว smart contract wall ที่เป็นข้อมูลจากทาง DeFi ไปให้นะครับเพื่อนๆ่าจะได้ประโยชน์กันในสําหรับคลิปวิดีโอนี้การน,นั่รู้เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ัพ p อ o r t หรือว่าอยากจะัพ p อ o r t ก็สามารถจะกดปุ่มจอยตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อกาแฟหรือว่าจะกดดูเนื้อหาพิเศษตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าข้อมูลต่างๆที่ผมได้รวบรวมมาเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็ ตัวเปเปอร์นะครับผมของวงการเพลงที่เริ่มที่จะมาในวงการบล็อกเชนหรือว่าเว็บ3.0แล้วน,นั่นเองยังไงอย่าลืมเข้าไปอ่านเข้าไปดูกันได้นะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลน,นอ้องสำหรับผู้โชคดีนะฮะที่จะได้เสื้อกันไตก็คือคุณ อาริสตามาคอมเมนต์บอกว่าเก็บรูวๆนะครับผมในช่วงนี้นะก็ยังไงอขอแสดงความยินดีด้วยนะครับยังไงทักเข้ามาที่ไลน์ไอคิวดอกได้เลยเนาะเดี๋ยวจะทำการส่งของรางวัลไปให้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลอะไรจะเสริมนัในคลิปวิดีโอนี้หรือว่ามีข้อมูลอะไรอยากจะแบ่งปันเพื่อนคนอื่นก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคนที่เข้ามาอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็จะได้ประโยชน์จะได้เป็นการอัปเดตข่าวสารไปในตัว ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะสำหรับคนเพื่อนๆทุกคนที่มาทําให้ชุมชนหรือว่ามาทําให้โซนในการคอมเมนต์เนี่ยมันเป็นโซนที่เออมีประโยชน์นั่นเองขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาร่วมสนุกแล้วก็ร่วมพูดคุยกันนะครับโอเคอยังไงเดี๋ยว,ไ,วไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ